สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผมนี้เที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมก็วันนี้มาแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับในการหาข้อมูลว่าช่วงไหนที่ซากุระบานนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับมาชมดอกซากุระบานในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมช่วงเวลาที่ซากุระจะบานนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับผมซึ่งก็ต้องติดตามกันเป็นปีต่อปีนะครับแล้วก็ผลการพยากรณ์จะออกมาประมาณช่วงปลายปีนะครับหรือว่าประมาณปลายเดือน12นะครับปลายเดือนธันวาคมนะครับมาจนถึงไม่น่าเกินช่วงประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับก็จะได้ทราบว่าดอกซากุระนั้นจะเริ่มบานในแต่ละที่นะครับจะเริ่มบานช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับผมช่วงที่ดอกซากุระบานนะครับก็จะมีไล่ไปตั้งแต่เดือนมีนาปลายเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็มีระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับซึ่งดอกซากุระจะบานเนี่ยก็จะไล่บานกันไปตั้งแต่ภาคใต้นะครับอากาศอุ่นก็จะไล่ขึ้นไปนะครับตามช่วงฤดูนะครับผมไปจนถึงบนเหนือสุดฮอกไกโดนะครับก็จะบานช้าที่สุดนะครับก็ใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไปชมดอกซากุระที่เมืองไหนนะครับก็ดูมาหาข้อมูลกันไปพร้อมๆกันนะครับผมจากอันนี้นะครับก็หาข้อมูลเลยนะครับในการเสิร์ช Google นะครับถ้าใครมีมือถืออยู่กับตัวนะครับเสิร์ชหยิบขึ้นมาสามารถหยิบขึ้นมาดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปเช็คกับองค์กรท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเราสามารถหาได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็เสิร์ชอาจจะเสิร์ชลองเสิร์ชอันนี้ผมเสิร์ชเป็นลองค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็พิมพ์ตามทักษะแล้วก็สกิลภาษาอังกฤษของผมที่ผมมีนะครับก็ When Sakura Bloom in Japan 2019นะครับผมก็พอคลิกมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับ Cherry Blossom นะครับ Japan 2019 Forecast นะครับผมก็ลองเข้าไปดูอันนี้ได้นะครับก็ให้ผลคล้ายๆกันนะครับก็พอคลิกเข้าไปนะครับนี่ก็จะมาเป็นอะไรเนี่ย Japan Rail Pass นะครับผมก็เป็นการซื้อตั๋วรถไฟนะครับเขาก็โฆษณาโดยการนำดอกซากุระเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมในการขายตั๋วรถไฟนะครับผมนี่นะครับก็ 2019 Cherry Blossom Forecast for Japan นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับข้อมูลถ้าใครไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษนะครับก็มาดูกันเฉพาะภาพกันเลยนะครับนี่นะครับเขาเขียน Japan Cherry Blossom นะครับ Season 2019นะครับผมก็โดยของ Japan Rail Plus นะครับ Official Vendor นะครับก็จากด้านล่างนะครับภาคใต้นะครับก็จะเป็นภูมิภาคคิวชูนะครับบริเวณของจังหวัดฟุกุโอกะนะครับผมตรงวันที่3/23/22นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปทางเหนือนะครับไปทางโอซาก้านะครับนางโอย่าเกียวโตโตเกียวนะครับเซนไดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่ฮอกไกโดนะครับผมก็ลองดูนะครับจังหวัดจากตารางด้านล่างนี้นะครับ Best Spot to See the Cherry Blossom นะครับเขาก็จะเป็นที่ที่มีดอกซากุระมีต้นซากุระเยอะๆนะครับเขาก็จะแนะนำในแต่ละจังหวัดนะครับว่าควรจะไปที่ไปชมที่ไหนนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับที่ที่เขาแนะนำไปเนี่ยบอกเลยนะครับคนเยอะแน่นอนนะครับก็ลองวางแผนกันดูดีๆนะครับหรือว่าจะลองหาข้อมูลให้มันละเอียดขึ้นนะครับโดยการที่จะไปสถานที่อื่นๆนะครับลองก็มีข้อมูลให้เราได้ค้นหาอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับก็ซึ่งผมอาจจะนำมาเสนอแค่เพียงเป็นแนวทางเฉยๆนะครับว่าสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องในการค้นหาข้อมูลนะครับก็ลองมาดูตัวเองคร่าวๆเล่นๆนะครับผมก็นี่นะครับจากตารางนะครับฟุกุโอกะนะครับจะ flowering date นะครับก็เริ่มบานเดือนมีนาคมวันที่22นะครับแล้วก็ full bloom date นะครับวันที่บานเต็มที่นะครับก็คือเดือนสิ้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครก็ดูเวลาช่วงเวลาที่เราจะมาเที่ยวได้นะครับสมมติถ้าเราจะมาสมมติใครว่างนะครับช่วงสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์วันหยุดยาววันที่เท่าไหร่นะประมาณ12 13 14อะไรอย่างงี้นะครับก็ดูช่วงเวลาที่จังหวัดอาจจะเป็นไปที่จังหวัดนากาโน่นะครับวันดอกเริ่มบาน
เดือนเมษาวันที่9นะครับไปจนถึงเดือนเมษาวันที่14นะครับก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับ12 13 14หรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนั้นหลังจากสงกรานต์นะครับก็ลองดูวันเวลาที่เราสามารถลางานได้นะครับหรือว่าวันที่เราสะดวกในการเดินทางนะครับก็ดูข้อมูลจากตรงนี้นะครับแล้วก็นี้ก็เป็นข้อมูลพยากรณ์ในแต่ละท้องถิ่นนะครับนี่ท้องที่ก็พอๆกันนะครับเหมือนข้อมูลก็เหมือนกับด้านบนนะก็ประมาณนี้นะครับในการค้นหาภาษาอังกฤษนะครับแล้วทีนี้ลองหาภาษาไทยกันดูนะครับผมก็ยังไม่เคยลองหานะครับก็ลองเสิร์ชเลยนะครับภาษาไทยซากุระบาน2019นี่นะครับคนเสิร์ชก็น่าจะเอาเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับซากุระบานที่ญี่ปุ่น2019นะครับคนเสิร์ชน่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็พอดูผลเสิร์ชนะครับมีนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเกาหลีอีกนะครับผมก็ไต้หวันก็มีนะครับผมก็สามารถไปดูดอกซากุระบานที่อื่นที่ต่างประเทศอื่นได้อีกนะนอกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้มาเสนอของญี่ปุ่นนะครับก็คลิกเข้าไปที่ญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับก็มาขึ้นมาเลยนะครับ thaifly.com นะครับก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยวหรือเปล่าครับสายการบินหรือเปล่าครับพยากรณ์ซากุระบานปี2562ครับ2019นะครับ thaifly travel นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าน่าจะเป็น บริษัทท่องเที่ยวนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับน่าจะนำข้อมูลพวกนี้มาเสนอนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับผมนี่นะครับก็สามารถดูข้อมูลได้เป็นภาษาไทยก็สะดวกไปอีกทางนึงนะครับนี่สำหรับการมาชมดอกซากุระนะครับอากาศก็จะยังเย็นๆอยู่นะครับกลางวันอาจจะมีอุ่นบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเย็นๆสบายๆนะครับหรือว่าใส่เสื้ออาจจะใส่เสื้อคลุมธรรมดานะครับไม่ได้อุ่นมากอะไรนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนะครับส่วนตอนกลางคืนน่าจะยังหนาวอยู่นะครับก็เตรียมตัวเตรียมชุดกันให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เจ็บป่วยกันนะครับนี่นะครับก็ช่วงที่คาดว่าดอกซากุระจะบานฟุกุโอกะนะครับคือ23มีนาถึง4เมษายนนะครับผมก็พอดีผมจะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมเต็มๆเดือนนะครับถึง31มีนานะครับแล้วก็มาถึงประเทศญี่ปุ่น1เมษายนนะครับก็คิดว่าน่าจะมาทันนะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมมาได้ชมกันหรือเปล่าทันกันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องคอยลุ้นกันนะครับว่าอยากให้มันยืดไปอีกนิด 2-3 วันนะครับอะไรอย่างงี้หรือว่าอีกสักสัปดาห์นึงอะไร ก็ยังดีนะครับเพราะว่าผมอยู่แถวคิวชูนะครับผมก็เป็นข้อมูลทางภาษาด้านภาษาไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ของภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็มีของ Mushroom Travel นะครับลองเข้าไปดูนะก็พอดูข้อมูลหลายๆอันแล้วก็นี่นะครับโอซาก้านะฟุกุโอกะ20มีนาโอ้นี้เร็วกว่าอีกนะครับผมก็เป็นการดูโดยคร่าวๆนะครับเพื่อวางแผนในการเดินทางนะครับว่าเราควรจะมาช่วงไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะแม่นยำนะครับไม่ผิดพลาดนะครับนี่ครับอย่างที่เขาบอกนะครับซากุระนี่ครับพอเริ่มบานก็ใช้เวลาประมาณ5วันถึง1สัปดาห์นะครับที่จะบานเต็มที่นะครับแล้วพอบานแล้วนะครับก็ยังอยู่ได้อีก1สัปดาห์นะครับแล้วก็ค่อยๆร่วงไปนะครับช่วงที่สวยๆนะครับผมคิดว่านะครับหลังจากฟูลบลูมไปแล้วเนี่ยใครที่อยากมีดอกซากุระโรยตกลงมาใส่ตัวเราอะไรเงี้ยได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วงหลังฟูลบลูมไปแล้วนะครับน่าจะกำลังโอเคนะครับคิดว่านะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีจุดชมซากุระนะครับทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าลองดูเมืองที่เราจะไปนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าทุกท่านผู้ชมนะครับน่าจะไปกันที่โตเกียวนะครับเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับการเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็แต่ว่าคนจะเยอะหน่อยนะครับก็ดูข้อมูลไปนะครับใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเที่ยวในเมืองก็เดินทางสะดวกนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะครับก็คิดว่าไปเมืองใหญ่ๆน่าจะดีกว่านะครับส่วนของผมนะครับเจอแถวบริเวณที่ผมอาศัยอยู่นะครับก็มีสวนซากุระมากมายนะครับหรือว่าแม้แต่ในสวนสาธารณะธรรมดานะครับก็จะปลูกดอกซากุระเนี่ยล้อมรอบสวนสาธารณะเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ที่คนจะมานั่งปิกนิกกันนั่งอะไรกันนะครับ
มาทำกิจกรรมอะไรต่างๆกันชมดอกไม้นะครับผมหรือเรียกว่าฮานามินั่นเองนะครับฮานามิหรือว่าฮานามินะครับฮานามิก็คือข้าวเก็บรวยเพื่อนครับไม่ใช่นะครับผมฮานามิก็คือการชมดอกซากุระนั่นเองนะครับผมฮานะคือดอกไม้นะครับมิคือมองนะครับดูนะครับฮานามิครับดูชมดอกไม้นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้มาแนะนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับด้วยตัวเองนะครับหลังจากนี้พอท่านทราบแล้วว่าดอกซากุระนั้นจะบานในช่วงไหนนะครับท่านก็วางแผนกันได้ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ส่วนหน้านี้นะครับเป็นของเว็บของญี่ปุ่นนะครับที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชมดอกซากุระในคิวชูนะครับผมก็มีอะไรเนี่ยของจังหวัดนางาซากิเคนนะครับนางาซากิก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าไม่ลืมนะครับผมก็มีหลายที่นะครับนี่ที่สวยๆในคิวชูผมบอกไว้เลยนะครับถ้าคุณไปนะครับในโตเกียวนะครับคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นวิวแบบนี้นะครับนี่ครับอย่างเบอร์สี่นี้นะครับถ้าอยากเห็นวิวภูเขานะครับสวยๆนะครับวิวแม่น้ำลำธารนะครับผมแนะนำนะครับต้องมาที่คิวชูนะครับมีเยอะมากนะครับคุณรับรองว่าถ้าสายที่ชอบธรรมชาตินะครับมาคิวชูไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับทิ้งท้ายไว้สุดท้ายไว้นะครับผมแถวที่ผมอาศัยอยู่นะครับจะมีต้นซากุระที่ใหญ่มากนะครับอายุประมาณร้อยหลายร้อยปีนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมถ้าไปทันนะครับผมจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมไปมาแล้ววันหยุดอะไรเงี้ยมันติดงานติดอะไรนะครับไม่สามารถไปได้พอว่างไปปุ๊บมันไม่บานมันร่วงไปหมดแล้วนะครับผมก็ซึ่งเสียดายมากนะครับโอกาส1ปีมีแค่เพียงไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันนะครับผมก็ควรที่จะลองมาชมกันดูนะครับซากุระบานในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้านะครับเจอกันต่อคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะนำอะไรมาเสนอนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับ